นี่ก็เป็นรถไฟที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะคะเราจะให้ทุกคนอยู่มุมนี้แล้วก็ดูไปกับเรานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นดูดีโคตรดีเลยและนี่ก็คือการเดินทางไปเวียดนามครั้งแรกของเราซึ่งเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็คือการนั่งรถไฟไปซาปาเหมือนรถไฟแบบว่าไปฮอกวอตส์อะไรอย่างนี้เลยเนาะเพื่อที่จะไปพิชิตยอดเขาปานซิปันที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงกว่า 3,000 เมตรและได้ฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีนซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงปะเจอกันที่ฮานอยทำไมกระเป๋าไปอยู่ตรงนั้นวะเชี่ยนี่คือรอกระเป๋ามาครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่มาแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ใจหายว่าตอนแรกคิดว่านี่ฉันจะต้องเปิดคลิปแบบนี้จริงๆใช่ไหมกระเป๋าหายโอเคยังไม่หายเอาเปิดคลิปอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามกับเมืองฮานอยค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะเดินทางกันไปที่ซาป่าเนาะก็คือเป็นทางตอนเหนือของเวียดนามนะคะก็เดี๋ยวเราขอเก็บของแป๊บนึงเราจะรับแผนการในวันนี้แล้วก็คลิปนี้ให้ฟังก่อนละกันว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างนะโอเคเก็บกระเป๋าแป๊บแผนการเดินทางครั้งนี้ของเรานะคะก็คือเราจะนั่งรถไฟไปซาปากันค่ะแต่ด้วยความที่ว่ารถไฟเนี่ยขึ้นตอน4 ทุ่มนะคะเราก็เลยมีเวลาเหลือที่จะเที่ยวเมืองฮานอยกันนิดหน่อยเย็นวันนี้นะคะเราก็เลยประเดิมมือแรกที่เวียดนามก็คือการกินเฟอค่ะซึ่งเฟอร้านเนี้ยมันอร่อยมากเป็นซุปร้อนๆบวกกับเนื้อนุ่มๆซึ่งจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนชอบกินเฟอมากๆพอได้มากินที่เวียดนามเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละรสชาติที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็เลยไปเที่ยวกันต่อที่โบสถ์เซนต์โจเซฟค่ะซึ่งโบสถ์นี้เนี่ยเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองฮานอยเลยนะซึ่งเขาบอกว่าโบสถ์นี้นะคะเขาได้ต้นแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดัมที่กรุงปารีสค่ะซึ่งถ้าใครได้เคยไปนะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าโบสถ์นั้นอ่ะสวยมากแล้วพอตกเย็นนะคะระหว่างที่เรารอไกด์เรามารับนะคะเราก็เลยแบบไปที่ทะเลสาบคืนดาบค่ะไปนั่งชิลๆดูแสงไฟเมืองฮานอยนะคะแล้วก็นั่งดูวิวของหอคอยเต่าที่โดดเด่นอยู่กลางน้ำโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา1 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปที่จุดนัดพบกับคนที่จะขับรถไปส่งเราที่สถานีรถไฟนะคะก็เลยมานัดพี่เขาไว้ที่ Starbucks เนาะโอเคไปอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเดินทางไปรถไฟซาปาแล้วจนไอโก้แก๊ปพอยูทิคยูทูยูเชนสเตชันอ่าฮะโซไอโก้นะโก้ไปบอลอไว้โซไปไปคาเอาไปคาเดี๋ยวจะกูไปไปนะครับเดี๋ยวที่ดับกูดิสยายายโอเคเอ๊ะจะอะไรอันนั้นใหม่Okay. To take a motorbike. But you know, you need a jacket like this for me because I need a helmet. I don't bring a helmet. Oh, so I just wear this? Yeah. Oh, it's a helmet. Yeah, it's just a helmet. Okay. ตอนนี้คนดูแลเอเจนซี่เราก็มาแล้วแล้วเขาก็พาเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปรถไฟThank you so much. You're coming. Bye bye. Have okay. Trip, okay. Okay. Thank you. Okay, ทุกคนเรื่องราวคืออย่างนี้คือรถไฟเนี่ยออก4 ทุ่มใช่ไหมแล้วที่นี้เขานัดเราไว้ให้มารับเนี่ย2 ทุ่มแล้วเหมือนเคาน์เตอร์รถไฟจะมาขึ้นได้ตอน3 ทุ่มแต่ว่าตอนนี้มันคือ2 ทุ่มเราก็เลยต้องรออีกประมาณชั่วโมงนึงนะคะเพื่อที่จะรอให้เคาน์เตอร์เอาตั๋วเนี่ยเปิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนั้น
แล้วตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่เลยก็มีแค่เราโอเคปะเดี๋ยวเรานั่งรอเวลากันนะคะทุกคนไปฮะระหว่างรอนะคะเราก็เล่นเกมเกนชินอิมแพคนะช่วงนี้แบบติดมากเพราะว่าล่าสุดเราไปเจอเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็แนะนำให้เล่นบอกว่าเกมนี้สนุกอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นก็คือแบบภาพสวยมากซึ่งไอเกมตัวนี้มันจะเป็นเกมแนวแบบ Open World Action RPG ก็คือแบบว่าโลกมันจะใหญ่มากทุกคนโลกมันแบบมีเรื่องราวให้เราได้เล่นแบบเยอะมากๆนะแต่ว่าอันนี้คือเราเล่นได้แค่แบบครึ่งเวล5เองค่ะแต่ว่าเรามีตัวละครอยู่3ตัวแหละก็คือมีธนูมีผู้ชายชื่อเคย่านะคะแล้วก็มีตัวละครหลักของเราก็คือชื่อไอจุดนะเราตั้งเองชื่อจุดนะที่เราเล่นอะคือมันเล่นกับคอมได้เว้ยคือมันเล่นในคอมภาพมันจะจอใหญ่ความสวยงามของเกมก็จะแบบเห็นได้ชัดเจนนะแต่ว่าข้อดีก็คือเวลาเราแบบว่ามาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากเล่นเกมต่อก็คือมันก็จะเป็นลิงก์กันได้ก็คือเล่นในคอมก็ได้เล่นในมือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้ PlayStation ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบระบบเกมมันทำให้เข้าใจง่ายมากคือแบบว่าถ้ามันเจอด่านใหม่ๆหรือว่าลงด่านที่เราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเขาก็จะมีขึ้นมาบอกเลยสอนเลยว่าแบบให้กดตรงนี้นะนู่นนี่นั่นแล้วสอนเรื่องธาตุแล้วถ้าเรามีตัวละครธาตุนี้มันจะสู้กับธาตุนี้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะชอบแบบว่าฟังเนื้อเรื่องใช่ไหมแต่ของเราอ่ะคือด้วยความโอเพนเวิลด์อ่ะเราก็ชอบเดินเล่นไปตามด่านนู่นด่านนี้ไปฆ่ามอนเลยเงี้ยมันก็เพลินไปอีกแบบคือมันแล้วแต่คนจะเล่นหรือว่าคนชอบเล่นแนวไหนอะไรเงี้ยตัวธนูเล่นยากมากเลยสำหรับเราเพราะมันก็ยิงแม่นๆนะเดี๋ยวมาตัวนี้ดิโอ้ยแข็งง่ายเยอะแล้วก็ตอนนี้ใช่ไหมเลือดเราน้อยเราก็จะปรุงอาหารกันมาดูซิว่าเรามีอาหารอะไรบ้างเราจะไปในเวของสเต็กปรุงไปจ้ะเห็นไหมเกมมันน่ารักมากเลยทุกคนให้ตายเถอะแค่นี้ก็สนุกแล้วเนี่ยแต่เกมมันใหญ่มากภูเขาพวกเนี้ยเราแม่งสามารถปีนป่ายได้หมดเลยนะถ้าแบบพลังงานเรายังแบบเหลือนะแบบพลังงานเราพอที่จะปีนอะไรเงี้ยมันปีนได้หมดว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยคือมันอิสระมากด้วยความที่เป็นโอเพนเวิลด์เนาะและในเดือนธันวาเขาก็จะมีอัปเดตแพทใหม่ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชัน 3.3 ที่ชื่อว่าสลยตานะรู้แจ้งสรรพสิ่งล้วนสุญญตาแถมเขายังมีตัวละครใหม่ถึง2ตัวด้วยนะคะที่ชื่อว่าผู้พเนจรแล้วก็ฟารุซานโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมละนี่อัดยาวมากเลยอะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวเมมจะเต็มซะก่อนนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะนั่งเล่นเกมรอรถไฟกันไปฮะเย้โอเคเราได้ตัวละเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มพอดีเป๊ะรถไฟน่ารักมากเลยดูดิแบบว่ามันจะสว่างไปด้วยโคมไฟนะคะเป็นเหมือนรถไฟแบบว่าในหนังเลยไงที่แบบมีเป็นไฟโคมไฟเปิดเอาไว้อะไรเงี้ยมันก็ทำน่ารักดีนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะคะว่ารถไฟไปซาปาเนี่ยเป็นยังไงนะโอเคไปครับผม This Yeah Oh first Welcome Okay thank you Okay ว้าวน่ารักจังนี่ก็เป็นรถไฟที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่าทั้งห้องเนี้ยเราเหมาคนเดียวเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมนะก็ด้วยความที่ว่าเราอ่ะถ่ายคลิปวิดีโอด้วยแล้วเราก็แบบไม่อยากจะรบกวนคนอื่นๆนะเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบไม่มีความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยลงทุนที่จะเหมาทั้งหมดเลยนะคะในราคา 6,000 บาทนะแต่ว่าถ้าใครมาก็หาร4ก็คือตกเป็นเตียงละ 1,500 บาทนะคะก็ได้ทั้งคืนแล้วก็ได้ประสบการณ์รถไฟไปซาปาด้วยก็ถือว่าโอเคนะราคาแบบน่ารักมากเลยก็มาเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องคร่าวๆก่อนละกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นเตียงอย่างนี้ก็จะเป็นเตียง2คนนะคะ2ด้านก็จะเป็นด้านล่างแล้วก็จะมีด้านบนถ้ามา4คนก็เปิดเตียงลงมาได้นะคะแต่ว่าเรามาคนเดียวก็คือนอนเมาๆไปเลยคนเดียวนะแล้วก็เขาก็จะมี
ก็ด่าจดหมายนะคะที่เขียนมาก็เหมือนเราแบบเป็นยินดีต้อนรับจดหมายแบบว่าทักทายอะไรแบบนี้นะแล้วก็แบบการตกแต่งโคมไฟนี้นั้นน่ารักมากเลยมันแบบเป็นไม้ๆนะให้มูดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันเหมือนโรงแรมเลยโรงแรมเคลื่อนที่นะแล้วก็เป็นหมอนตกแต่งเป็นลายตกแต่งแบบนี้นะคะตามผนังแล้วก็มีไฟตรงนี้นิดนึงด้วยนะแล้วเขาก็จะมีเป็น dental kiss ก็น่าจะเป็นพวกแบบแปรงสีฟันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนโรงแรมเลยแหละที่เรามาก็คือของชาปานะคะจริงๆมันมีหลายอันมากๆเลยนะที่แบบว่าเป็นรถไฟแล้วก็คนละแบบกันแต่ว่าเราใช้ของชาปา express นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็นี่ก็เป็นการรีวิวห้องของเราที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะคะแอบมีความรู้สึกว่าเหมือนรถไฟแบบว่าไปฮอกวอตส์อะไรอย่างนี้เลยเนาะรถไฟในหนังไฟในจินตนาการอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยห้องน่ารักมากเลยก็อยากให้ทุกคนเห็นวิวตรงนี้มากเลยอะเราสามารถนอนตรงนี้ใช่ปะแล้วก็เห็นเมืองฮานอยแบบว่าผ่านไปเรื่อยๆก็คงจะคล้ายๆรถไฟไทยแต่ว่าอันนี้มันจะให้มูดแล้วก็อารมณ์ที่แบบมันโรงแรมเคลื่อนที่แล้วก็ดูเมืองไปเรื่อยๆเนาะแต่เราตั้งกล้องให้ดูดีกว่าว่าเราเห็นอะไรอยู่เราจะให้ทุกคนอยู่มุมนี้แล้วก็ดูไปกับเรานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นดูดินึกว่าอยู่โรงแรมนะคะนั่งมาได้แค่แป๊บเดียวก็รู้สึกคุ้มแล้วอ่ะขอล้างหน้าก่อนนะคะและความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยในอีก3 2 1ตอนนี้เราก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะสถานีถัดไปเราจะไปกันที่ทอยเลทก็เดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรีวิวนะคะว่าห้องน้ำบนรถไฟไปซาปาเนี่ยเป็นยังไงนะของชาปานะคะของรถไฟที่เรานั่งนะค่ายชาปาเป็นยังไงโอเคปะแล้วก็จะเห็นวิวข้างนอกแบบนี้เลยโอเคแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าห้ามทิ้งขยะลงโอ้ยังรถไฟมันช่างดังเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปยังไงวันนี้รถไฟดังมากเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนไปค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปนอนกันแล้วนะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในอีก6ชั่วโมงนะฮะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:45 แล้วนะคะอยู่ประมาณที่ก็จะถึงลาวไกลแล้วนะตามตารางรถไฟที่เขาบอกไว้นะคะแต่จะบอกว่านอนไม่หลับเลยอะแบบเสียงรถไฟมันดังมากดังมากๆๆๆๆๆแบบว่านอนไม่ได้เลยเดี๋ยวนอนเล่นอีกแป๊บหนึ่งแล้วเราจะไปเก็บของกันไป
แล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 6:15 นะรถไฟสายไปประมาณ20นาทีสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นและตอนนี้เราก็ถึงที่ลาวไกลแล้วนะคะจากสถานีถัดไปเราจะต้องนั่งรถบัสหรือหารถไปที่เมืองซาปากันนะอากาศก็ไม่ได้เย็นเย็นก็เย็นเย็นขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้หนาวประมาณนั้นดีกว่าโอเคไปครับเดี๋ยวเราต้องหารถบัสไปกันก่อนก็จะมีรถแบบมาจอดรอเลยนะฮะแล้วก็จะมีคนเรียกเราขึ้นไปขึ้นโอเคก็ตอนนี้อยู่ที่ซาปาแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนั้นพี่เขากำลังวิ่งไปคุณพี่คนนั้นเขาจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์พาเราไปโรงแรมนะทางหน้าเนี่ยของพูดจริงแล้วบ๊ายบายว้าวนี่ก็เป็นถนนหนทาง What is this? Oh, that's my hotel. Ah, yeah. คือโรงแรมของเราทุกคน Relax Hotel and Spa สวยงามสวยงามงาม is beautifulYeah, so now it's beautiful. How you know that? I just guess. Okay, ถึงแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะ Okay. ไปแล้วปะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนแล้วกันนะไปครับโอเคค่ะทุกคนจากที่เราได้ไปเช็คอินมาก็ได้ค้นพบว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะแน่นอนเรามาถึงตอน 7:00 นนะปกติโรงแรมเขาก็จะเช็คอินประมาณ 14:00 กันใช่ไหมนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในเมืองซาปากันก่อนละกันจริงๆแล้วเมืองซาปาเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนามแต่พอเราออกมาเดินเล่นในช่วงเช้าแบบนี้นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยตื่นกันเมืองเนี้ยก็เลยเงียบสงบมากเราก็เลยไปนั่งเล่นกันที่ซาปาสแควร์นะคะดูบรรยากาศของเมืองยามเช้าเดินไปเดินมาแล้วเราก็ไปแวะชมโบสถ์หินแห่งเมืองซาปาที่อยู่ใกล้ๆกันเมื่อกี้พี่ว่าไงนะคะฟังซีปังนะปิดใช่เดี๋ยวนะฟังซีปันปิดใช่วันมันฟังสิฟังนะปิดปิดใช่จริงป่ะทุกคนตอนนี้แม่งแบบโคตรเซ็งเลยอะแม่งเอ้ยนี่คือแบบบินมาเวียดนามมาซาปาเพื่อจะมาฟังสิปันที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นหลังคาอินโดจีนที่แบบว่าเป็นจุดไฮไลท์เป็นเขาที่สูงกว่า 3,000 เมตรเห็นวิวสวยๆเห็นภูเขาเห็นหมอกเห็นทุกอย่างแต่แม่งปิดอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะรีเสิร์ชมาไม่ดีด้วยแต่ทุกคนเก็ทมั้ยว่าใครมันจะรีเสิร์ชว่าฟาซิปันเปิดหรือปิดอ่ะคือมันเหมือนแบบเสิร์ชว่าแบบหอเอ็นพิซ่าเปิดหรือไม่อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่มีใครเสิร์ชเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเปิดอ่ะเพราะว่ามันคือแบบมันคือไฮไลท์มันคือแลนด์มาร์คทุกคนแล้วแม่งปิดล่ะโอ้โหปิด1เดือนเซ็งเลยอ่ะเหมือนมาแล้วก็โดนอกหักโดนหักอกแล้วตอนนี้แม่งฝนก็ตกเข้ากับมูดบรรยากาศพอดีเลยโอ้โหนะทุกคนฝนตกแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างในแล้วกันนะไปฮะเซ็งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไหนๆก็มาแล้วเราก็เลยมากินแซลมอนยอมใจเพราะเขาบอกว่าถ้ามาซาปาเราไม่ได้กินเมนูเนี้ยถือว่าพลาดมากพอฝนหายตกเราก็กินข้าวเสร็จพอดีท้องฟ้าเมืองซาปาหลังฝนตกเนี่ยมันสวยมากแล้วก็เลยคิดว่าช่างมันเถอะถึงแม้ยอดเขาฟางซิปันจะปิด
แต่ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็เลยขอเที่ยวให้คุ้มสักหน่อยละกันหลังจากนั้นนะคะเราก็เลยโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเดินทางไปที่สะพานแก้วมังกรเมฆแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยจะบอกว่าวิวสวยมากและผ่านภูเขาหลายลูกที่ปกคลุมไปด้วยหมอกเส้นทางคดเคี้ยวที่เห็นธรรมชาติแล้วก็ได้ขับผ่านหมอกที่ปกคลุมไปตลอดเส้นทางจะบอกว่าก่อนที่จะมาสะพานแก้วมังกรเมฆเนี่ยวิวข้างทางมันก็สวยจนคุ้มค่ามากๆแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานกระจกแล้วโอ้ยฉันเสียวไส้มากเลยท่านจะอ้วกแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าวิวข้างหน้ามันสวยมากเลยทุกคนนี่กำลังพยายามเดินไปอยู่แต่มันน่ากลัวมากมองข้างล่างมันน่ากลัวมากกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินขาสั่นขาสั่นทุกคนถ้าทุกคนไม่เคยมาลองแม่งอธิบายไม่ถูกจริงๆว่ะแม่งน่ากลัวมากเลยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนี่มาได้ไกลถึงเท่านี้จริงๆฉันกลัวมากเลยทุกคนดูความสูงข้างล่างจะไม่มองลงไปนะแต่แบบโอ้ยขาสั่น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 และนี่ก็คือเรื่องราวของเรากับการมาเวียดนามครั้งแรกและการนั่งรถไฟมาซาปาจริงๆการผิดหวังครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเหมือนกันแต่ในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องเดินทางกันต่อคลิปหน้านะคะทุกคนหลังจากที่เราอกหักจากยอดเขาฟานซีปันเราก็เลยเปลี่ยนแผนจะไปใช้ชีวิตกับชนเผ่าที่เมืองซาปากันไปเดินเลียบนาขั้นบันไดไปใช้ชีวิตไปกินไปชิมซึ่งคลิปหน้าจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมจะบอกว่าเป็นอีกมุมมองนึงที่ไปเที่ยวซาปาที่ใครหลายๆคนยังไม่เคยเห็นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ